ิดตัว2บุคคลสำคัญโผล่เข้าเยี่ยมบอสมินพีชยาแล้ววันที่22ตุลาคมญาติและครอบครัวของกลุ่มบอส The Icon Group ฝ่ายหญิงสามารถเข้าเยี่ยมได้แล้วสำหรับกลุ่มบอสชายสามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันที่24ตุลา2567เนื่องจากวันที่23ตุลาเป็นวันหยุดนั่นเองค่ะและล่าสุดบริเวณหน้าทัณฑสถานหญิงกลางเนื่อแน่นไปด้วยญาติบอส The Icon ฝ่ายหญิงและพบว่าคุณแม่และแฟนหนุ่มเคเควินติรวัฒนานนท์ของนางเอกดังมีนพิชยาวัฒนามนตรีหรือบอสมินเดินทางมาเข้าเยี่ยมแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ชาวเน็ตจับตามองความเคลื่อนไหวของหนุ่มเควินจำนวนมากแห่ตั้งคำถามแฟนของมินหายไปไหนการปรากฏตัวของหนุ่มเควินวันนี้เป็นภาพพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่หายไปไหนเลยวันแรกที่ได้เข้าเยี่ยมแฟนหนุ่มก็รีบเดินทางมาหาพร้อมคุณแม่นั่นเองและถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ